สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ 5T พิศดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ยูไนเต็ดมีข่าวในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นนักเตะระดับเวิด์คลาสเลยครับบวกกับอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับแผนงานของผู้บริหารจากกาตายังไงแล้วติดตามได้ในคลิปวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูบอลกับแนดขอบคุณด้วยนะครับกับโครงการดีๆ You Drink Don't Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรสังคมไทยภายใต้โครงการ Suzuki Co WeCAe เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับ เป็นเจ้าของ s u z u k i Swift GL Next next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเจ่าใจเกินพิกัดครับสอบถามข้อมูลในที่โชว์รูมซ u z u กิทั่วประเทศนะครับและขอบคุณนะครับสำหรับร้าน C ีแ n งคอกนะครับดูประกันนัดการันตีกับร้านอาหารทะเลที่รสชาติเหมือนกินอยู่ริมทะเลจริงๆใจกลางเมืองครับสดอร่อยไซส์ใหญ่จัดเต็มที่ซอยทองหล่อ21เด็ดถูกใจทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเด็ดปูผัดซีซอสกุ้งแม่น้ำตัวโตโต,ต,ตและอาหารประเภทปลาหลากหลายชนิด ดูบันกับแนทไปกินแล้วอิ่มถูกใจเพราะไม่รู้ว่าจะจิ้มเมนูไหนดีอร่อยไปหมดเลยครับก่อนจะเป็นร้านจองยากนะครับรีบเข้าไปลองชิมกันดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนใจติดต่อ0642262244หรือที่ Facebook ร้าน4 b ่แค k คอกได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับแจ้งว่ามาจากดูบันกับแนทลดทันที10%นะครับ นักเตะยูไนเต็ดกลับมาซ้อมกันแล้วนะครับหลังจากได้พักกันเต็มอิ่ม2วันเต็มๆครับเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ทีมของเอริกเทนฮากได้พักในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ แฟนๆยังไม่เห็นภาพของราฟเอวารานที่มาซ้อมรวมณเวลานี้นะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ขณะที่อเรฮันโรกานาโชน่าจะได้คัมแบ็กสักทีนะครับในเกมเจอวูฟหลังจากที่เกมเจอเวสแฮมเนี่ยเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้โอกาสลงสนามานะครับส่วนนักเตะที่โดนสื่อต่างประเทศวิจารณในเกมล่าสุดอย่างราบ,บิเดเคอยที่สุดแล้ว ในเรื่องสัญญานะครับถ้ายึดตามรายงานจากสื่อระดับสูงที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าง Simon Stone ทียร์นึ่จาก BBC ก็ระบุนะครับว่าในเวลานี้สัญญาเนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์100%นะครับซึ่ง DKR ก็บอกว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่และทุกอย่างก็น่าจะจบลงด้วยดีแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไมล์แมก r ราดพูดข่าวเทียรจากเทเลกราฟและพอลเฮิร์สเทียรจากไทมส์ก็รายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าเด r เนี่ย ได้ตกลงต่อสัญญากับทีมไปแล้วภายใต้เงื่อนไขว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งของทีมนะครับแล้วก็จะมีการลดค่าเหนื่อยด้วยฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ก็ยังคงเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับที่เดยจะต่อสัญญาและย้ำว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยัน100%ในเรื่องนี้นะครับ เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับมีข่าวจากแม็กออคเดนครับผู้สื่อข่าวเทียน3จาก ESPN ก็ระบุนะครับว่าถ้าชิคกี้สิมบินามัดอัลทานีจากกาตาได้เป็นเจ้าของใหม่เนี่ยเขาจะดึงตำนานของยูเนเต็ดซึ่งรวมถึงอดีตนักเตะยุคลาสของไนที่2อย่างเช่นพอลสโคลหรือว่าแกรี่เนวิลรวมถึงทีมชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2008นะครับซึ่งก็น่าจะรวมถึงริโอเฟอร์ดินานให้เข้ามามีบทบาทมีตำแหน่งในสโมสรนะครับ ซึ่งประเด็นนี้นะครับแฟนๆก็มองเป็น2องฝากนะครับแฟนบอนต่างประเทศฝากหนึ่งก็รู้สึกโอเคที่จะได้เห็นตำนานมาที่สโมสรน,นะครับแต่ว่าบางส่วนใหญ่ๆเลยครับก็มองว่า พวกเขาเนี่ยเป็นอดีตนักเตะที่แฟนๆรักก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่เหมาะสมกว่าก็น่าจะเป็นผู้บริหารที่เข้าใจฟุตบอลสมัยใหม่แล้วก็เชี่ยวชาญกับการพัฒนาฟุตบอลสมัยใหม่มาทํางานตรงนี้โดยตรงมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสแล้วก็การคาดการณ์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้หมายความว่าจะจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็อยากมาถามแฟนช่องแฟนเพจด้วยกำับนัดแล้วครับว่าคิดอย่างไรถ้าตำนานนักเตะยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะกลับมาช่วยบริหาร คุณคิดว่าพวกเขาคือนักเตะยุคเก่าในอดีตแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้กลับมาช่วยเพราะว่ามันเก่าไปแล้วนะครับหรือว่านักเตะเหล่านี้จะสามารถปลุกใจนักเตะได้เอากลับมาเถอะ หรือว่าสามารถจะวางแผนการบริหารซึ่งมีกลิ่นอายจากยุคป่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับและผมลืมไปว่าพอพูดถึงนักเตะเก่าเนี่ยก็อาจจะมีคนพูดถึงเอ็ดวินฟานเดอรซาซึ่งฟานเดอร์ซาเนี่ยโดดเด่นงานบริหารจริงนะครับแต่ว่าฟานเดอร์ซาเนี่ยเป็น CEO อยู่ที่อารา์ตัรทดัมฉะนั้นถ้าจะให้นาซากลับมาทํางานที่ยูไนเต็ดเนี่ย ตำแหน่ง CEO ของสโมสรเสื้อนี้เป็นริชาร์ดอโนทำงานอยู่จะต้องว่างนะครับฟานเนอร์ซาถึงจะสามารถเข้ามาทำงานที่อยู่ในแตกได้นะครับ มี2ตัวละครที่เกี่ยวโยงกับเชลซีนะครับมาเป็นประเด็นในข่าวซื้อขายของยูไนเต็ดวันนี้นะครับเริ่มต้นที่รายงานของซามีบ็อกเบลครับผู้ส่ข่าวเทียสองจากเดลี่เมลที่ระบุว่ายูไนเต็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ความสนใจมาเกฮีอดีตกองหลังดาวรุ่งเชลซีนะครับที่ตอนนี้สังกัดอยู่ที่คริสตัลพาเลซครับรายงานก็ระบุนะครับว่ามีสเปอร์อาร์ซนอลให้ความสนใจเกฮีอยู่เช่นกันและเกฮีก็มีค่าต,ตัวตอนนี้ประมาณการอยู่ที่50ล้านปอนด์ครับ ข้อดีของการดึงเกฮีเข้ามาเสริมทีมก็คือการได้โคต้าโฮมโกรนะครับเพราะว่าเกฮีเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้สัญชาติอังกฤษนะครับแม้ว่าจะเกิดที่อาริ c โคส t แต่ว่าครอบครัวของเกฮีเนี่ยก็เดินทางมาที่กรุงลอนดอน ต้องแต่ตอนที่เกฮีอายุได้ขวบเดียวเท่านั้นนะครับซีซั่นนี้เกฮีลงเล่นไป34นัดในลีกนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของคริสตัลพาเลสครับก็เหมาะถ้าจะดึงมาเป็นเซนเตอร์ตัวหมุนเวียนของทีมหรือว่าตัวสลับลงเล่นของทีมนะครับทุกท่านมองว่ายังไงบ้างอีกข่าวนึ่งนะครับยังอยู่ที่นักเตะเชลซีครับคราวนี้ไม่ใช่แค่อดีตนักเตะนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะปัจจุบันเลยครับมาจากผู้สื่อข่าวอะดับสูงครับแจ็คออบสไตเบิร์กนะครับเทียสองจากเดอะการ์เดียน ที่ระบุว่ายูนเต็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจมาเตโอโควาซิชกองกลางระดับเวิลด์คลาสทีมชาติโครเอเชียวัย29ปีนะครับที่น่าจะย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยนอกจากยูนเต็ดแล้วก็ยังมีทีมอย่างไบร์นมิวนิกแล้วก็แมนเชสเตีรให้ความสนใจโควาซิชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ควอซิชเนี่ยเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับบวกกับเชลซีเองก็วางแผนลดขนาดทีมนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับนอกจากนี้ครับสไตเบิร์กเองก็ยังได้พูดถึงผู้เล่นอีกรายที่ยูไนเต็ดมีข่าวโยงด้วยคือเมสันเมาส์ซึ่งเวลานี้ก็ยัง เจราจาสัญญาใหม่กับเชลซีไม่ดูร่วงสัญญาของเมาส์กับเชลซียังเหลือแค่ปีเดียวนะครับแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรถ้าทีมจะดึงโควาซิชเข้ามาเสริมทีมเพื่อเป็นตัวลำเลี้ยงบอลช่วยคาซิเมโรในแผงมิดฟิลยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะลงโฆษณาหรือว่า ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านผ่านช่องทางของรายการ5้าทีปีศาจแดงตอนนี้มีพื้นที่ว่างอยู่นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มาได้ที่แอดสายทอล์กทูตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณสัตว์ทุกการสนับสนุนการกดไลค์และการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนของดูบอลขับนัดครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต ขอขอบคุณสูซูกิและร้าน4 Bangkok